และนี่คือภาพของ Toyota Fortuner นะครับเจเนเรชันใหม่2024นะซึ่งก็เป็นภาพเรนเดอร์ที่มันหลุดั่วไหลออกมานะฮะตามเนื้อข่าวเขาบอกมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันคะว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับแบบ Toyota Fortuner เจเนเรชันใหม่2024นะฮะไปดูกันเลยครับณตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทาง Toyota กกำลังจะวางแผนเปิดตัว Fortuner ใหม่นะฮะเจเนเรชันที่3ซึ่งก็จะเปิดตัวทั่วโลกในช่วงต้นปี2024นี้นะ ซึ่งคาดว่าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2024ใหม่เนี่ยจะมีสไตล์การออกแบบแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากโตโยต้าทาโคมาต์เจเลชั่นใหม่นั่นเองนะครับภาพเรนเดอร์ที่รั่วไหลออกมานี้นะครับคุณก็จะเห็นว่ากระจังหน้ามันมีความคล้ายกับโตโยต้าทาโคมา e n เ r เ t ชั n นใหม่นั่นเองนะครับซึ่งกระจังมันก็จะเป็นแบบหกเหลี่ยมนะแล้วก็เป็นโครเมียมนะครับส่วนไฟหน้านั้นจะเป็นแบบ LED ที่ดูคมชัดขึ้นนะครับมาพร้อมกับไฟ LED daytime running light ในตัวด้วย ส่วนการชนก็จะมีการออกแบบใหม่นะฮะแล้วก็มีช่องดักอากาศที่กว้างขึ้นแล้วถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับใต้ท้องรถนะฮะช่วงด้านหน้ามันก็จะมีแผ่นกันกระแทกมาให้ด้วยอันนี้ผมเห็นว่าเหมือนจะเป็นแผ่นกันกระแทกนะในรูปนี้สำหรับ Fortuner และ Hilux Generation ใหม่นะครับเขาบอกว่ามันจะใช้แพลตฟอร์ม TNGA- ขีด F ซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะฮะปัจจุบันใช้ใน Toyota t o y o t a t ทุ d r a Land Cruiser และ Lexus LX และถ้าเกิดมันใช้แพลตฟรอร์มนี้จริงๆนะฮะมันจะทำให้สัดส่วนโดยรวมของ Fort u n e r ใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นเพื่อให้ห้องโดยสารนั้นดูกว้างมากขึ้นซึ่งก็แน่นอนครับใครที่เห็น t ต y o t a Fortuner ในตัวปัจจุบันดูข้างนอกมันดูใหญ่ใช่ไหมแต่พอเข้าไปนั่งข้างในจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใหญ่นะมันดูแบบอึดอัดแล้วก็ดูไม่โปร่งสักเท่าไหร่ถ้ามองดูในส่วนของทั้งด้านข้างตัวรถนะฮะคุณก็จะเห็นล้ออันลอยลายใหม่นะครับส่วนทังด้้นข้างก็ดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมมามาากกยสััเท่่ไหรรนะคบ ส่วนภายในห้องโดยสารฮะตามเนื้อข่าวเขาบอกว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วก็คาดว่าน่าจะมีการใส่ซันรูฟมาให้สักทีหนึ่งได้แล้วนะฮะพอแน่นอนครับ f o r t จ n e r ใหม่ในเจเลนเดชั่นใหม่2 0 2 4นี้ราคามันจะต้องสูงขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งแน่นอนคุณก็ควรจะมีซันรูฟมาให้สักทีได้แล้วในส่วนของระบบส่งกำลังแน่นอนครับจะเป็นไฮบริดแบบเบานะฮะหรือว่ามายไฮบริดนั่นเองครับเครื่องยนต์จะเป็นดีเซลสีสูบ GD 2.8ลิตรตัวเดินนั่นเองนะครับ ซึ่งมันก็จะมาพร้อมกับระบบไฮบริดที่คาดว่าจะมีแบตเตอรี่ขนาด48โวลต์นะฮะแล้วก็มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือว่าเจเนเรเตอร์นั่นเองนะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งระบบไฮบริดเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของ f o r t จ n e r ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีนี้นะฮะก็คาดว่าจะช่วยให้ f o r t จ n e r ใหม่2024นี้มีความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดที่ดีขึ้นแต่นะครับในข่าวต่างประเทศนะฮะเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าระบบไฮบริด แบบเบาหรือว่ามายไฮบิดตัวเนี้เขาอาจจะใส่มาใน t o y o ต้าฟอร์จูเนแล้วก็ t o y ยต้าไฮรักในตัวปัจจุบันก่อนก็ได้นะครับหรืออาจจะไปใส่ไปใน Fortuner ใหม่แล้วก็ไฮรักใหม่จเจเนชั่นใหม่ไปเลยก็เป็นได้น,นะอันนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ข่าวหมดไปแล้วนะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ